คค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการใช้คูชั่นก่อนเลยนะคะนุ้ยจะใช้เป็น Tom Ford Shade and Illuminate ตัวนี้เป็นคูชั่นที่งานผิวปังมากงานผิวโกงานผิวกระจกงานผิวแบบผิวดีผิวลูกคุณคือต้องยกให้คูชั่นตัวนี้เลยนะคะแล้วในเรื่องของการปกปิดนะคะเขาปกปิดได้ในระดับกลางถึงสูงคือปกปิดก็ดีมากๆด้วยนะคะอย่างส่วนตัวเนี่ยนุ้ยไม่ได้เป็นคนที่มีรอยสิวอะไรนะคะแค่ใช้คูชั่นตัวเดียวอะก็คือจบเลยไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ได้นะนี่นะทุกคนเห็นความโกความฉ่ำของเขาไหมคือแบบน้องทำได้ดีมากน้องทำให้ผิวของเราดูเหมือนแบบสวยแต่เกิดนะนี่เปรียบเทียบสองฝั่งนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้คือตัวน้องใหม่เพิ่งคลอดเลยทุกคนตัวนี้นะคะคือ Shade and Illuminate Radiance Enhancer นะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาเน้นแบบปรับผิวให้ผ่องขึ้นนะคะนุ้ยจะเอามาใช้ที่ใต้ตาแล้วก็รองแก้มนิดหน่อยนะคะสีที่นุ้ยใช้นะคะจะเป็นสีไลท์เขาจะสว่างกว่าสีผิวจริงนุ้ยนิดหน่อยนะคะเพื่อที่นุ้ยจะเอามาทาใต้ตาแล้วก็รองแก้มทำให้เขาดูแบบเต็มขึ้นก็จะลงไปที่ตรงใต้ตาตรงนี้แล้วก็ห่างตานิดนึงแล้วก็รองแก้มนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบเกลี่ยง่ายนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าใต้ตาก็คือแบบดูเต็มขึ้นเลยดูดิทุกคนฟินิชคือแบบดูสวยมากและต่อไปนะคะนุ้ยจะใช้น้องคนนี้นะคะตัวนี้นะคะคือ Tom Ford Shade and Illuminate Contour Duo นะคะใครที่เป็นแฟน Tom Ford เนี่ยจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวเด็ดตัวดังของ Tom Ford เขาเลยนะคะแฟน Tom Ford หลายๆคนอาจจะรู้นะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของแสงและเงาบนผิวมากๆและคอนทัวร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นุ้ยเลิฟมากใช้ลงไปบนผิวเนี่ยเขาจะดูแบบดูเป็นธรรมชาติมากดูมีมิติแล้วด้วยความที่เนื้อเขาเป็นเนื้อแบบครีมมี่นะคะเวลาที่ทาลงไปเนี่ยก็จะดูแบบเป็นธรรมชาติแบบมากๆสามารถใช้ได้ทั้งแปรงลงทั้งฟองน้ำลงหรือว่าใช้นิ้วแตะๆลงก็ได้นะคะอันนี้คือแตะออกมาเยอะไปนิดนึงถ้าเยอะไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเอาแปรงนะคะเช็ดกับทิชชู่นะทุกคนแล้วก็ค่อยๆแบบเกลี่ยเขาออกสันจมูกก็จะใช้นิ้วลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยๆเขานิดนึงนี่ทุกคนดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือหน้าดูแบบมีมิติแล้วแล้วดูเป็นธรรมชาติมากและสำหรับแต่งตานะคะนุ้ยใช้เป็นพาเลตนี้เลยนะคะ Eye Color Quartz นะคะนุ้ยจะใช้เป็นสี Floating Golden Hour โดยทั้ง4สีนี้นะคะเขาจะแอบมีแบบกลิตเตอร์เบาๆมีมิติสวยมากแล้วเป็นกลิตเตอร์ที่พอทาออกมาแล้วเขาดูเนียนละเอียดมากๆอ่ะนุ้ยจะลงเป็นสีนี้ก่อนนะคะทั่วเปลือกตาพิกเมนต์สีเขาชัดนะคะด้วยความที่เขาทำสีออกมาได้ดีมากๆอ่ะมันไม่ได้แบบฉูดฉาดเกินไปอ่ะพอทาออกไปแล้วแบบดูสวยแบบกำลังดีมากๆเลยอ่ะสำหรับตัว Eye Color Quartz ของ Tom Ford นะคะทุกคนปกติเนี่ยเขาจะมีโลโก้ TF ปั๊มอยู่ที่เนื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะคือเขาสามารถทำเป็น Border Look ได้เพียงแค่แบบสเปรย์น้ำแร่ใส่เขาไปนะคะทุกคนวันนี้นะคะนุ้ยจะแต่งเป็นแนวแบบใสๆนะคะเป็นธรรมชาติเป็นแบบแนว everyday look นะคะที่สามารถแต่งได้ง่ายๆทุกวันแล้วเดี๋ยวนุ้ยจะใช้เป็นสีนี้นะคะพอเขียนอายไลเนอร์แล้วก็จะประมาณนี้นะต่อไปนะคะทุกคนนุ้ยจะมาลงแก้มนิดหน่อยนะคะซึ่งแก้มเนี่ยนุ้ยก็จะใช้เป็นสีเดียวกับปากก่อนอื่นเนี่ยนุ้ยก็จะใช้เป็นลิปสติกเนี่ยแหละที่นุ้ยจะใช้ทาปากนะคะโดยสีนี้นะคะเป็นสีที่นุ้ยชอบมากเบอร์ N1 นะคะชื่อสีว่ามอคค่าโรสนี่สวยมากดูดิลงแค่นิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงบลัชทับอยู่แล้วคือพวกเมคอัพ Tom Ford อ่ะเขาทำสีออกมาได้ดีมากจริงๆนะเป็นสีที่ทาออกมาแล้วแบบทายังไงก็สวยอ่ะตัวนี้นะคะเขาก็คือ Shade and Illuminate Blush สีนี้นะคะก็คือเป็นสีเบอร์06ทุกคนดูสีสวยมากเป็นพาเลทที่เขามาด้วยกัน2สีนะคะซึ่งลุควันนี้เนี่ยนุ้ยก็จะใช้ทั้ง2สีเลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กับใบหน้าปักปลายจมูกนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็น2สีที่ใช้ตามนี้เลยนะคะก็คือสีนี้เนี่ยนุ้ยก็จะใช้ในช่วงนี้จากนั้นเนี่ยนุ้ยก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะลงไปเบาๆที่หน้าแก้มนิดหน่อยนะคะทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้จะบอกว่า blush on รุ่นนี้ของ Tom Ford คือติดทนมากโดยคือใช้ตั้งแต่เช้าเย็นๆน่ะแก้มก็คือยังแบบมีสุขภาพดีดูแบบนี้ทั้งวันไปเลยจ้า
สำหรับปากนะคะก็จะใช้เป็นสีเดิมที่หนูเคยลงแก้มไปนี่นะคะสีประมาณนี้นะทุกคนเป็นสีเบอร์ N1 นะคะสีมอคค่าโรสคือสีนี้เป็นสีที่สวยแพงมากทาแล้วยังไงก็ดูดีทาแล้วแบบดูแพงดูเป็นลูกคุณมากสีสวยแบบดูดีแล้วก็สามารถทาไปได้ทุกงานนะคะตั้งแต่แบบใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงออกงานอะคือเป็นสีที่แบบควรมีติดบ้านนะทุกคนเนื้อสีเขาเนี่ยเนียนสีชัดนะคะแล้วก็สีไม่ตกร่องไม่แห้งแครกในระหว่างวันด้วยตัวนี้เนี่ยเขามีสารบำรุงใสมาด้วยเพราะฉะนั้นคือเนื้อเขาแบบเนียนมากอะและขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วของทริปนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยทุกคนเป็นตัวที่นุ้ยชอบมากๆปลื้มมากๆแล้วก็พกตลอดเวลา Tom Ford Translucent Finishing Powder นะคะสีที่นุ้ยใช้สีนี้นะคะเป็นสีเบอร์01 Alabaster Nude ทุกคนตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่เอาไว้เซตผิวจะเซตหลังจากที่ลงรองพื้นก็ได้หรือว่าจะเซตเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ได้แล้วก็คือจะเป็นตัวที่นุ้ยพกระหว่างวันด้วยนะคะคือเนื้อเขาเนียนมากนะทุกคนแต่ว่าเขาจะไม่ได้ให้ลุคแบบเนียนกริบอ่ะเขาจะให้ลุคแนวใสโกลดูเป็นธรรมชาตินะคะหนุ่ยก็จะใช้แป้งเขานี่แหละนะคะปักคือแบบชอบมากมันให้ลุคที่แบบดูดีดูกำลังดีมากๆเลยนะและนี่ก็คือฟินิชลุคของน้องๆทอมฟอร์ดที่หนุ่ยใช้ในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปด้วยลุคนี้เลยนะคะแต่งน้อยแต่สวยแพงมากจริงๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย